วันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2565เวลา 9:30 นาทีนายอลงกรณ์พลบุตรประธานคณะกรรมการมูลนิธิ World View Climate และนายเฉลิมชัยสุวรรณรัตน์อธิบดีกรมประมงร่วมลงนามและหารือความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมกับผู้แทนจาก World View International Foundation เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการฟื้นฟูป้องกันอนุรักษ์และพัฒนาระบบนิเวศทางทะเลและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยโดยมีนายบัญชาสุขแก้วรองอธิบดีกรมประมงให้เกียรติเป็นสักขีพยานลงนามณอาคารอเนกประสงค์และห้องประชุมกุลาดำกรมประมง But we are not stopping. We will keep developing and seeking for new innovation. อย่างน้อย1จังหวัด1องค์กรได้เข้าร่วมในกลุ่มในเมียนมาที่อยู่อาเซียนไปจนถึงประเทศที่อยู่ในแถบของสแกนดิเนเวียหรือว่าที่อยู่ในทวีปอเมริกาจะอยู่ในโซนของอุณหภูมิอะไรนะครับประเทศไทยเนี่ยแบบยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสุดท้ายก็คือการช่วยปกป้องพิทักษ์ชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะหาดชายเลนทั้งหลายเพราะว่าทางซึ่งเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสถ่ายรูปแล้วก็ตอนที่เราลงนามนะแล้วก็ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ในครั้งนี้นะครับผมคิดว่าเรามีจุดประสงค์ร่วมกันอยู่3เรื่องนะครับชุมชนมีความสนใจที่จะเลี้ยงหรือว่าพอเลี้ยงสาหร่ายทะเลเนี่ยสร้างรายได้อย่างแน่นอนนะครับสาหร่ายเขานอกจากเป็นออร์แกนิกฟู้ดแล้วยังเป็นโนเวลฟู้ดนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถที่จะนำมาเป็นอาหารที่ดีได้นะครับคือข้อตกลงครั้งนี้ค่ะ Alright, coming up next with the MOU.